สวัสดีบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่ติดตามข่าวสารการประชุมครม.ในวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายวาระเพื่อทราบเพื่อพิจารณาอยู่หลายเรื่องนะครับล้วนส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของการวัคซีนในเรื่องของงบประมาณนะครับและในเรื่องแผนงานต่อไปในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของกฎหมายกระบวนการธรรมต่างๆทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะครับเป็นทุกมิติไปด้วยกันนะครับแล้วใช้กระบวนการขั้นตอนที่มันต้องแก้ไขกฎหมายอยู่หลายฉบับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่สื่อถามมาในวันนี้ PPTV นะครับในเรื่องของประเทศเมียนมานั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นช่วยกันเสนอข่าวอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับไม่อยากให้เกิดเป็นอะไรเสียในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนของเราที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันนะครับอันนี้ก็ขอให้ฟังในเรื่องในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของอาเซียนด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดการขยายความขัดแย้งโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยนะครับตามหลักการของอาเซียนในเรื่องการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายผมเคยชี้แจงไปแล้วที่มีปัญหาอยู่บ้างในขณะนี้ก็ได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนะโดยมีรับรู้ว่าการกระทรวงการคลังนะครับในการเจรจาพูดคุยกันต่อไปนะครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือนักลงทุนของเราด้วยเรื่องต่อไปการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อันนี้ก็ได้ให้ในส่วนของกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังสภาพัฒน์สำนักงบประมาณได้พิจารณาตรงนี้อยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีมาตรการต่างๆทยอยออกมาเรื่อยตามลำดับนะครับก็เก็บตกในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเราก็จะเป็นทยอยดำเนินการไปเป็นระยะนะครับในเรื่องของการเรียกเก็บค่าเทอมค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่สอดคล้องกับที่เปิดมีการเรียนออนไลน์จะเก็บค่าเทอมค่าใช้จ่ายเต็มมาที่ทางสท.นะครับโดยสช.ได้ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนดังกล่าวแล้วอะไรที่เกินความจำเป็นก็หากตรวจสอบพบก็จะแจ้งให้ลดคืนเงินผู้ปกครองต่อไปนะครับทางโรงเรียนก็ทราบด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเวลาเรียนออนไลน์นั้นอะไรที่ไม่ต้องใช้ก็เป็นคนเก็บนะครับค่าอาหารค่ารถค่าทัศนศึกษาค่าเรียนคอมอินเทอร์เน็ตก็ขอความมือไปด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องข่าวในเรื่องของหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านมีกระแสข่าวออกมาจากโหนคมช.และสว.บางคนก็ไปถามท่านเองแล้วกันนะผมยังมีความคิดในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเก็บเงินคืนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับวันนี้ก็ทางกระทรวงไทยก็ได้ให้ระงับในการเรียกเงินคืนนี้เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้กับท่านนะครับอย่าตื่นตระหนกกันก็เห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้เรื่องอีกเรื่องวันนี้ก็ในวันพรุ่งนี้เป็นวันทานพันศึกนะครับก็กราบเรียนขอให้ช่วยสนับสนุนในกิจกรรมของมูลที่ทหารศึกด้วยนะครับเพราะต้องจำเป็นต้องดูแลทหารนะครับที่รับผลกระทบนะครับจากการทำงานในช่วงที่ผ่านมาครอบครัวต่างๆแล้วก็ทำงานกับรัฐบาลก็มีช่องทางของรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมมีองค์การทหารศึกนะครับในส่วนของภายนอกก็เป็นเรื่องของมูลนิธิปีนี้การขายดอกป๊อปปี้ก็ลำบากเพราะว่าโควิดใช่ไหมก็ฝากช่วยกันบริจาคช่วยกันดูแลด้วยแล้วกันนะเราก็คงไม่ลืมคำว่าประเทศเป็นบ้านฐานเป็นรั้วนะครับวันนี้เป็นทั้งรั้วนอกรั้วในแล้วก็หลายๆมิติด้วยกันทั้งการพัฒนาการดูแลประชาชนภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรเยอะแยะหมดนะครับอันนี้ก็ขอให้นึกถึงคุณความดีเขาบ้างในส่วนกรมน.นั้นผมก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นกลไกของรัฐบาลนะครับเป็นกลไกที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.รมน.นะครับเช่นในเดียวกับในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเผอิญวันนี้ผมเป็นทหารนั่นเองนะครับก็จำเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เป็นของทหารหรือของผมเผอิญตอนนี้ผมดำรงตำแหน่งผอ.รมน.ก็เหมือนกับรัฐบาลที่แล้วผมก็ทำหน้าที่ในกรอบของรมน.ให้กับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับผมมีเรื่องนี้ชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอทุกคนช่วยกันอดทนช่วยกันเข้มแข็งช่วยกันเสียสละช่วยกันรับผิดชอบในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะจำกัดการแพร่ระบาดจำกัดในเรื่องของการตรวจสอบคัดกรองในพื้นที่ที่มีความเข้มงวดสูงสุดนะครับเราจำเป็นต้องผ่อนคลายหลายๆมาตรการออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกคนที่อยู่ใน
ห่วงโซ่ต่างๆนั้นระมัดระวังตัวเองมันก็จะไม่เกิดอะไรเป็นอะไรมากขึ้นนะครับแล้วมันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ